คนวันนี้ก็มาอยู่กันที่หอชมเมืองสมุทรปราการนะคะอ่ะไม่ใช่ตรงนี้ขยับมาหน่อยตรงนี้เห็นต้องเด่นเป็นสง่าเลยนะคะต้องบอกเลยว่าเดินทางง่ายมากๆเลยเพียงแค่ลงไปที่สถานีปากน้ำมาเองเรามาดูกันก็คือได้เข้ารอบนี้คือ3คนคือ private มากเมื่อกี้ถามพี่เขาบอกว่าวันนึงมี16รอบก็คือแบบเยอะมากเลยตั้งแต่ตอนเช้าไม่แน่ใจกี่โมงจนถึงบ่าย3สุดยอดโอเคเดี๋ยวมาเราดูกัน ซึ่งตลอดทั้งการชมนิทรรศการนะคะก็จะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้และอยู่กับเราในทุกๆจุดจนจบนิทรรศการเลยนะคะบอกเลยว่าลูกเล่นเยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งเรือมีทั้งเก็บไว้ก่อนดีกว่าเราอยากให้เพื่อนๆได้มารับชมด้วยตัวเองซึ่งตัวนิทรรศการก็ได้พาเราไปชมตั้งแต่ยุคสมัยอยุธยาของสมุทรปราการเลยนะคะว่าเฮ้ยบริเวณนี้ในสมัยอยุธยาเนี่ยมันมีอะไรบ้างเดี๋ยวสปอยให้ฟังนิดนึงดีกว่าก็คือเราจะทำการค้าขายกับชาวฮอลันดานี่ก็คือสิ่งของที่เรารับเข้ามาแล้วอันนี้คือสิ่งของที่เรานำขายออกไปนะคะก็จะเป็นพวกของป่าทั้งหลายเช่นเขากว้างหรือว่านอแรดด้วยนะคะเราไม่ได้ทำการค้าขายกับแค่ชาวฮอลันดานะคะแต่ว่ายังมีชาวอินเดียชาวอาหรับนะคะเพื่อนนึกออกไหมคะว่ามีชนชาติไหนอีกลูกเล่นเยอะมากๆเลยค่ะนี่เลยจอ LED มีแบบนี้เยอะแยะเลยนะคะแล้วก็ยังมีที่ที่เราได้ไปถ่ายรูปเล่นกันด้วยได้ลองเป็นชาวบ้านเอ่ยอันนี้ก็คือวิวตลาดนะคะแล้วก็นี่อาม่าเราไปเป็นคนขายเป็ดเรียบร้อยเพื่อนรู้ไหมคะว่าพระเจดีย์กลางน้ำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสุพรรณการเนี่ยข้างในเป็นอย่างไรและก็ยังมีเรื่องของเหตุการณ์รศ.112ด้วยนะคะที่เห็นบนรถมาเมื่อกี้ก็จะเป็นเงินถุงแดงนะคะเพื่อนก็จะได้ทราบเลยนะคะว่าเงินถุงแดงเนี่ยคือยังไงแล้วก็ต่อไปนะคะผู้โดยสารที่คุ้มเงินอะไรเดี๋ยวเราควรจ่ายค่าโดยสารเลยจ้ะอ้าวขึ้นมาจ่ายค่าโดยสารกันหรือยังคะนี่เราอยู่กันที่สถานีปากน้ำนะคะสถานีรถไฟของจังหวัดสมุทรปราการก็จะมีเอ้ยที่ถ่ายรูปน่ารักมีพร็อพมีอะไรให้เราได้เล่นด้วยเนี่ยมะม่วงน่ารักเวอร์มีรถไฟแล้วก็ต้องมีเครื่องบินสิคะเพื่อนๆก็คงรู้ใช่ไหมคะว่าสำหรับสมุทรปราการนั้นจะมีสนามบินสุวรรณภูมินั่นเองห้องต่อไปจะเป็นพูดเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจการประกอบอาชีพในจังหวัดสมุทรปราการนะคะและเราเชื่อว่าเพื่อนๆหลายคนคงน่าจะเคยได้ยินเกี่ยวกับสมุทรปราการว่าเป็นเมืองอุตสาหกรรมนี่เลยค่ะโซนอุตสาหกรรมที่เขาจะให้เราได้ชมกันก็จะมีอุตสาหกรรมโอท็อปอุตสาหกรรมชุมชนแล้วก็จะมีโรงงานนั่นเองนี่อาม่าเราไปเล่นด้วยน่ารักมากสมุทรปราการนั้นเป็นเมืองท่าเพราะฉะนั้นนี่ไงโลจิสติกเลยค่ะนี่มีมินิเกมน่ารักให้เล่นอีกแล้วแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเกมนึงที่พี่วิทยากรเขาจะพาเราเล่นกันนะคะจะเป็นเกมที่ถามเกี่ยวกับเรื่องการขนส่งนะคะว่าเฮ้ยมันจะมีขนส่งทางเครื่องบินขนส่งทางเรือขนส่งทางรถนะคะจะให้เลือกว่าเราจะขนยังไงดีระดับอย่างเราแล้วคำตอบต้องออกมาถูกต้องแน่นอนนะคะใครอยากไปเล่นไปเล่นกันได้เลยนะคะน่ารักมากแล้วต่อไปนะคะก็จะเป็นโอเวอร์วิวของเมืองสมุทรปราการก็คือข้างใต้คือเป็นแผนที่ของสมุทรปราการหมดเลยจุดนี้ก็จะมีกระเช้าแก้วนะคะที่ทำให้เรานะขึ้นผ่านลงไปแล้วก็มองลงไปข้างใต้ได้นะคะว่าเฮ้ยเราผ่านบ้านเราไปหรือเปล่านะสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยก็คือจุดชมวิว360องศานะคะมองได้รอบเลยเมืองสมุทรปราการวิวสวยมากๆเลยต้องขึ้นมานะคะจะเห็นแลนด์มาร์คจุดสำคัญต่างๆทั่วจังหวัดสมุทรปราการเลยค่ะและทั้งหมดที่เพื่อนๆได้รับชมกันมาฟรีค่าเข้าชมไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็ปิดแค่วันจันทร์ด้วยนะคะเปิด10โมงถึง5โมงค่ะอย่าลืมติดตามกันในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณค่ะ